สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพาชมพระสองนะครับพระดีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าหามาใช้นะครับมาสะสมนะครับผมนะเพราะส่วนตัวผมว่าราคายังไม่แรงนะครับก็เป็นนะครับพระกิ่งนะครับพระพุทธรังสีนะครับนี่ปี15นะครับวัดอุดมรังสีนะครับนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับปลุกเสกนะครับเนาะก็คือเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเนาะก็หลวงปู่โต๊ะนะครับก็ไปร่วมปลุกเสกนะครับเนาะวัดอุดมรังสีเนี่ยตรงหนองแขมเนี่ยนะเพื่อนพี่นะครับเนื้ออัปก้านะครับผมนะปี15เนื้ออัปก้านะครับก็เห็นไหมครับนะแท้ดูง่ายนะครับเนาะเห็นไหมครับมีกิ่งนะครับปักกิ่งนะครับแท้ดูง่ายสบายสบายนะครับนี่นะครับก็นะครับแป๊บนึงขออนุญาตตัดนะครับก็นะครับเนาะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่นิยมนะครับเก็บปลาแท้นะครับเนาะก็แนะนำเลยนะครับผมนะแนะนำกันนะครับแท้ดูง่ายนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่ๆนะเห็นไหมครับก็รู้แล้วนะครับปี15นะครับเนื้ออัปก้านะครับนี่นะครับนี่นะครับผมนะก็มานะครับดูแนวทางการเล่นหาก่อนนะพี่ๆนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวชมพระสองพระเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับมันจะมีพูดคุยกันนะครับเป็นสัจธรรมชีวิตนะครับในวงการพระนะครับที่ผมพบผมเจอผมเห็นนะครับเนาะก็สำหรับใครที่แนวที่แบบว่าอยากดูมุมมองที่แบบการเล่นพระก็ไว้ตอนท้ายๆนะครับผมนะอันนี้ก็สำหรับคนที่เขาชอบนิยมดูประวัติพระอะไรพระนะเพื่อนๆพี่นะครับนะก็มากันก่อนนะครับก็มานะครับนะพระกิ่งพระพุทธรังสีนะครับวัดอุดมรังสีนะครับก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับเล่นพระมันก็ต้องใช่ไหมครับนะนี่นะครับเห็นไหมครับเนาะพระกิ่งนะครับพระพุทธรังสีนะครับก็เว็บพระนะครับเว็บยูเว็บจีเว็บน่ะก็เล่นทั่วไปนะพี่วีนามเนาะก็พระอย่างที่บอกนะครับพระแท้ดูง่ายพระจบง่ายนะพี่วีนามเนาะพอพระปี15นะครับเห็นไหมครับนะครับก็ชัดเจนนะครับทุกเว็บก็นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับประดูชิมพีนะครับปลุกเสกนะครับผมนะก็ขึ้นคอก็ได้นะครับเก็บก็ดีนะครับเนาะพอพระแท้นะพี่นะครับพระแท้มันเก็บยังไงก็มีพุทธคุณนะครับผมนะก็มานะครับลงกล้องส่องกันเลยนะพี่นะครับจริงๆนะครับเนาะพระดูง่ายๆอย่างเงี้ยนะพี่นะครับจริงๆก็แทบไม่ต้องลงกล้องนะพี่นะดูไหมครับดูเนื้อหาเขานะครับเนาะนี่ดูความคมชัดไหมครับนี่นะครับเนาะมันก็ดูง่ายนะครับเนาะเนี่ยนะครับพระปี15นะครับเนาะความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับธรรมชาติพระมันดูไม่ยากหรอกคุณพี่นะครับไอ้พระดูยากส่วนมากจะพระแบบนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับนี่นะครับดูตามซอกนะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนผสมเป็นเนี่ยนะครับพี่ๆเนี่ยมันจะปั๊บปั๊บปั๊บนะครับเนี่ยดูเนื้ออัปก้านะครับนะดูเส้นเสี้ยนตามร่องนะครับผมตัวหนังสือนะครับผมตูดนะครับเนี่ยอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งนะครับขอบนะครับผมเนี่ยดูเส้นเตียนตามพื้นผิวตามซอกนะครับนะมันก็ตัวหนังสืออย่างเงี้ยความคมชัดอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นธรรมชาติของพระแท้นะเพื่อนพี่นะพระแท้ในยุคของ2500นะครับเนาะก็ด้วยสไตล์เครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละเพื่อนพี่นะเครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละนะครับเนาะนะครับนี่เห็นมั้ยครับเนื้อหานะครับตอกนะครับพื้นผิวความคมชัดนะครับเนาะเนี่ยมันก็ธรรมชาติของพระแท้นะครับเนาะแล้วก็เขานิยมเล่นหาสากลทั่วไปตามวงตามเว็บเล่นได้ก็นะครับประวัติชัดเจนก็สำหรับสายเก็บนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับพระดีพระแท้มีพุทธคุณเก็บไว้ในบ้านก็มีก็
็มีแต่คุณงามความดีเข้ามานะครับเนาะมันก็ธรรมดานะเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมนะก็มาชมพระเสร็จแล้วมันก็พระแท้นะเพื่อนๆนะมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะครับผมก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับเนาะนะแค่รู้ว่าพระรุ่นนี้นะนะครับเราไปเจออึ๊บอึ๊บปี15นะนะครับหลวงปู่โต๊ะปลูกเสกเก็บได้นะครับความหมายผมนะครับนะเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะนะนี่นะครับผมนะก็นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับผมนะว่าสัจธรรมชีวิตนะครับในวงการพระนะครับนะครับที่ผมเห็นที่มาพูดคุยกันแล้วกันนะเพื่อนๆครับก็คือสัจธรรมชีวิตคนเรานะครับมันก็ใช่ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับวัฏสงสารนะครับเนาะหรือกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับนะครับชื่อเสียงเงินทองมีลาภมียศนะครับมีเสื่อมขึ้นสูงสุดลงสู่สามัญมีเสื่อมนะเพื่อนๆครับมันก็ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่บางทีนะครับก็เห็นแบบคนเล่นพระทั่วๆไปนะครับกลับลืมสิ่งพวกนี้นะเป็นวัยพีนะกลับลืมสิ่งที่มันแบบมีขึ้นมีลงนะครับเนาะมีชื่อเสียงมีเสื่อมนะครับเนาะถูกไหมครับนะครับแล้วตอนนี้เป็นวัยพีนะครับเนาะสัจธรรมชีวิตนี่คือนะครับผมบอกตลอดนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นพระที่จบยากนะเป็นวัยพีนะครับเนาะแล้วมันมีแบบคนบางกลุ่มนะครับผมนะก็อาศัยพวกพ้องก็ขายแพงๆนะครับเนาะแล้วตอนเนี้ยตรงนั้นผมไม่ห่วงผมไม่ได้อิจฉาใครนะเพื่อนพี่น้ำเนาะถ้าใครที่คุกคีกับสภากาแฟสภาป่านะครับเนาะจะรู้ว่านะครับพระสมเด็จยุค2500นะครับแล้วก็หลังลงมานะครับเนาะพระสมเด็จเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับ2500เล่นอีกอย่างนะครับเนาะศึกษาดีๆนะครับเนาะ2500เล่นอีกอย่างนะครับเนาะแล้วก็ยุคหลังมาเล่นอีกอย่างนะครับก็เหมือนเปลี่ยนขั้วอำนาจอ่ะนะครับเพื่อนพี่นะครับเซียนยุคเก่าล้มหายตายจากเซียนยุคใหม่ก็มีพวกพ้องกระดันอย่างนี้มาเล่นนะครับแล้วก็ขายแพงๆนะครับเนาะนะครับก็ขายแพงๆนั่นแหละนะครับเนาะแล้วทุกวันนี้นะเพื่อนพี่นะครับเนาะผมมองว่านะครับพระสมเด็จกำลังจะเปลี่ยนหน้าอีกแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับมันมีพวกวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับเนาะคือผมก็ไม่ได้พูดว่าอันไหนดีนะครับเนาะวิทยาศาสตร์หรือเนื้อหรืออะไรดีนะครับเนาะแต่เขามาช่วยกันค้นหาความจริงนะครับมันก็ต้องสำหรับมือใหญ่นะครับเนาะหรือว่าใครที่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการเล่นนะครับเพราะคนฉลาดนะครับเขาจะไม่ลั้นเป็นวิธีนะเขาจะจับข้อมูลนี้ข้อมูลนั้นข้อมูลนี้แล้วมาตกผลึกมาคิดเองนะครับไม่ใช่กูเชื่ออย่างนี้กูอยู่ในกะลาอย่างนี้กูก็จะเชื่อกูก็จะลั้นไม่ฟังข้อมูลอะไรใครเลยนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับนะครับมันก็เป็นคนฉลาดนะครับเขาจะคิดเป็นเขาจะรับข้อมูลมาแล้วเขาจะวิเคราะห์เองนะครับมันเป็นทั่วไปนะครับเนาะแล้วตอนนี้เพื่อนพี่นะครับผมก็เห็นแบบเป็นว่าพี่อาจจะเคยเจอนะครับเนาะแบบซื้อพระจากแบบมีใบจากคนดังแล้วกันนะครับเนาะซื้อพระมาเสร็จตอนนี้ก็คนนี้เอามานะครับแล้วเขาก็เชื่อถือคนนี้สมมุตินะครับเชื่อถือป๋าท่านนี้เอาไปให้ป๋าดูป๋าบอกไม่ดีนะครับเฮ้ยไม่ดีไปคืนนะครับต้นคั่วที่ขายมาบอกให้ใครดูคุณให้ใครดูคนนั้นคนนี้ใครอ่ะไม่รู้จักดูพระเป็นหรือเปล่าไปส่งงานประกวดนี้สิเนี่ยสากลแต่คำว่าสากลพวกตัวเองอยู่เต็มทั้งนั้นแล้วอย่างนี้จะคืนยังไงนะครับเนี่ยแหละครับที่ผมพูดถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายความเสื่อมนะครับเนาะสักวันหนึ่งที่พวกกลุ่มเหล่านี้เสื่อมยศเสื่อมลาภลงมานะครับแบบว่าไม่มีคนนับถือนะครับแล้วตอนนี้แหละเพื่อนพี่นะครับเนาะนี่แหละครับนะบางทีมันหลงละเริงเกินไปนะครับไอ้สิ่งที่เหยียบตีนกันนะครับขายเข้าไปนะครับเพราะผ้าพวกนี้นะครับเพื่อนพี่นะครับมันจบยากนะครับแล้วผ้าที่ขายราคาแพงๆพวกนี้นะครับมันมีประกันตลอดเพื่อนพี่นะครับนี่แหละครับการเคมของนะครับเพื่อนพี่นะครับผมมองว่านะครับเนาะนะครับเนาะก็เป็นไม่ได้เป็นห่วงใครหรอกนะครับแต่ก็ให้มันพอดีนะเพื่อนพี่นะครับเนาะความพอดีความพอเพียงพ่อหลวงอะไรทุกอย่างนะครับหรือสายพุทธกับทางสายกลางนะครับมันก็ดีนะครับไม่ใช่แบบมีพวกไปให้ไอ้คนนั้นดูสิไอ้คนนั้นก็พวกตัวเองนะครับมันก็ใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งที่เหมือนขั้วอำนาจเก่าของปี2500นะครับเขาเล่นอย่างนี้นะครับหลังมามีขั้วอำนาจหนึ่งก็นะครับเห็นไหมครับเซียนยุคเก่าเขาออกจากวงการไปนะครับมีขั้วยุคใหม่มานะครับทุกวันนี้มีแนววิทย์อะไรเข้ามานะครับเนาะนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าสายไหนดีนะครับแต่ก็มันก็จะเพิ่มความรู้ใช่ไหมครับนะครับมันตกผลึกแล้วก็นี่แหละครับนะมันจะถึงจุดที่ว่าเปลี่ยนหน้าอีกแล้วนะครับเนาะไม่ใช่แบบ
มา60ล้านซื้อมา60ล้าน100ล้านเพื่อที่จะขายแพงกว่านั้นนะครับแล้ววันหนึ่งที่มันโดนกอนะคุณผู้ชมนะบางคนก็แบบมั่นใจนะครับเนาะเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นคนกลางนะครับเนาะเหมือนมีอาจารย์ท่านนึงนะครับที่ผมรู้จักแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเขารู้จักเซียนนะครับแล้วเขาเป็นคนกลางนะนะครับเขาเป็นคนกลางขายรูปหล่อขายรูปหล่อแถวนครสวรรค์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะที่เรียกหลักล้านนะครับนะอันนี้คือที่ผมรู้ผมเห็นนะครับเนาะขายกันหลักล้านตัวเองก็มั่นใจคนที่เอามานะครับเนาะมั่นคือมั่นใจไอ้ต้นตอที่เอามานะครับเนาะก็เอามาแล้วก็กินส่วนต่างนะครับนะครับเขาสมมุติเขาขายหลักล้านก็กินแสนนึงนะครับ 50,000 นะครับก็มั่นใจว่าของดีก็ไปขายต่อนะครับเนาะนะครับก็เขาเล่นกันไปเล่นกันมานะครับเนาะก็กินไปเรื่อยนะครับองค์ละ 50,000 องค์ละ 100,000 นะครับแต่ไอ้เจ้าของผ้าก็ได้ 900,000 นะครับสมมุตินะครับเนาะมันไม่สมมุติหรอกมันคือเรื่องจริงนะครับแต่อันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับเนาะแล้ววันนึงนะเพื่อนๆพี่นะครับแล้ววันนึงนะครับคนซื้อนะครับเขาเกิดความไม่มั่นใจนะเพื่อนๆพี่นะแล้วผ้าที่ขายไปอ่ะผ้าที่ขายไปกับเขาอ่ะนะครับเขาจะคืนทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเนาะลองไปดูในโลกโซเชียลก็ได้นะครับพอดีผมรู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านนี้นะครับเนี่ยแต่เขาเคยลงใน YouTube นี่แหละนะครับนะครับแล้ววันนึงนะเพื่อนๆพี่นะครับวันนึงเกิดการเคลมของนะครับเนาะก็ลูกค้านะครับเขาไม่รู้จักเจ้าของพระหรอกเขารู้จักคนกลางนี่แหละนะครับนะคืนหลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดนะครับเนาะ10ล้านนะเพื่อนๆพี่นะแล้วคนกลางเนี่ยได้กินแต่แบบเศษเงินเขาอะเข้าใจไหมครับเศษเงินนะครับเขาได้ 900,000 กูได้ 50,000 เขาได้ 900,000 กูได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือเจ้าของพระได้เท่านี้คนกลางได้เท่านี้นะครับได้คือได้คือกินเปอร์เซ็นต์น่ะง่ายๆนะครับเนาะกินเปอร์เซ็นต์เขาเคลมมาเขามีปัญหาที่ว่าเขาไม่สบายใจกับพระชุดนี้นะครับเขาคืนมาแต่เขาไม่รู้จักเจ้าของพระหรอกนะครับเขาเคลมคนกลางเนี่ยนะครับ10ล้านนะพูดง่ายๆนะ10ล้านนะครับผมแล้วตอนนี้คนกลางก็ไปหาเจ้าของพระนะเจ้าของพระไม่รู้เรื่องไม่รับรู้นะครับนะเงินใช้ไปหมดแล้วเพราะผมบอกนะเงินขายผ้ามันก็เงินหมุนนะครับขายไปใครก็ต้องซื้อใหม่มันไม่ใช่เงินเย็นหรอกเพื่อนพี่นะครับเนาะที่ซื้อขายกันเขาค้าผ้าทั้งนั้นแหละนะครับเนาะเหมือนเพื่อนพี่ขายเบียร์นะครับเบียร์หมดเพื่อนพี่จะไม่ซื้อมาเติมเหรอถูกไหมครับมันก็เหมือนกันพระมันก็เหมือนสินค้าชนิดนึงของเขาอะนะของคนค้าขายนะครับแล้วตอนนี้เจ้าของพระก็ไม่รู้เรื่องนะครับเนาะคนกลางเนี่ย10ล้านนะก็ต้องเคลมเองเพราะคนซื้อเขาไม่รู้จักเจ้าของพระนะครับเขารู้จักคนกลางที่กินเนี่ยที่กินส่วนต่างเนี่ยเข้าใจไหมครับนะครับตอนนี้ก็ก็แก้ปัญหากันไปสิครับคุณพี่นะครับก็ได้รู้ท่าแท้ของคนนะครับเนาะถูกไหมครับอันนี้แหละครับเนาะก็คือนะครับมันเป็นเอาให้พอดีนะครับเนาะมันถึงแบบมีใครทักมานะครับให้ผมขายพระให้แล้วก็กินเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอาเลยนะครับผมไม่เอานะครับนะคุณบอกแท้คุณขายเองคุณบอกแท้ประกันแท้คุณขายเองไม่ต้องมาผ่านผมนะครับผมก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีประสบการณ์ชีวิตที่พบที่เห็นนะเป็นพี่นะเนาะเรากินให้พอดีเราก็ใช่ไหมครับเราก็สบายใจนะเป็นพี่นะครับนะก็คือพระสมเด็จนะครับหรือพระแก้วเครือวันอะไรต่างๆที่พระในตำนานนะเป็นพี่นะมันไม่ได้จบง่ายมันไม่ได้พระจบง่ายนะพระอย่างเนี้ยพระจบง่ายถูกไหมครับเนี่ยนะครับมันก็ปี15หรือว่าก็พระที่จบง่ายๆมีเอกลักษณ์อย่างเงี้ยพุ่นวีนำเนาะก็เอาให้พอดีนะครับเนาะนะครับก็วันที่ตัวเองมีพวกพ้องมีชื่อเสียงก็ทำอะไรได้นะครับแต่วันนึงที่เสื่อมนะครับมีเสื่อมนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเสื่อมไปนะครับลาภยศเงินทองชื่อเสียงมันก็มีเสื่อมนะครับวันนั้นวันนั้นแหละนะครับสิ่งต่างๆที่มันทำเกินตัวนะพุ่นวีนำมันจะย้อนกลับนะครับก็เป็นห่วงเพื่อนๆพี่ในคือในวงการนะครับเนาะเขาจะรู้ไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมก็เป็นมุมมองที่ผมเห็นนะครับเนาะนะครับเป็นมุมมองที่ได้คุยกับอาจารย์ป่านะครับเนาะแล้วมันก็เป็นมุมมองสัจธรรมชีวิตนะครับนะที่อยากจะเล่าสู่อยากจะแบบแบ่งปันกันฟังนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่กดติดตามนะครับแล้วก็แวะรับชมกันมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องนะครับให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ